เห็นเพื่อนตัวเองสภาพแบบดูไม่ได้อ่ะโอ้ลอยอยู่ข้างบนนั้นหรือเปล่าลอยห้องนี้เหรอโอเคอ่ะห้องนี้เปล่าวะโอ้โหพระเจ้าทุกอย่างมันเคลื่อนไปหมดเลยอ่ะหมายถึงพวกตู้ถังอะไรแบบนี้นะฮะมันเคลื่อนไปหมดเลยขอบคุณพระเจ้าที่นี่แหละลอยลอยลอยเฮ้ยพวกพี่บึกไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าหลับเปล่าวะลอยตื่นดิโอ้ยอิวเชียมไม่น่าหลับแล้วล่ะไม่เอาหน้าพวกตื่นดิโอ้ตายวะนอนตาเหลือกเลยอะพระเจ้าอย่าทิ้งกูแบบนี้นะเว้ยได้โปรดพี่บึกกลับมากลับมาหากูได้โปรดอย่าทิ้งกูลอยอย่าทิ้งกูกูขอละไม่เอาอย่าทำแบบนี้กูกลัวลอยกูกลัวกูจะบอกสุดยังไงอะตายว่ะมาช้าไปฉันหมายถึงเธอจะฆ่าฉันแน่ไหนก็รู้ใช่ไหมอะเธอรักนายนะพี่บึกเธอรักนายจริงๆนะลูกสาวฉันก็เหมือนกันฉันหมายถึงฉันจะบอกพวกเขายังไงอะจะจอหน้าไปบอกพวกเขายังไงฉันเสียใจฉันขอโทษลอยลุงลอยไม่กลับบ้านเหรออย่างเงี้ยเหรอใช่ฉันรู้ฉันฉันรักนายนะเว้ยเพื่อนได้ยินไหมฉันรักเขาเสียใจด้วยเพื่อนติดอยู่ข้างล่างนานไปหน่อยตายเฉยเลยวะผมว่าแล้วคิดไว้แล้วแหละว่ายังไงลอยก็ไม่รอดครับคือเขียนบทมาเหมือนปักธงตายเลยอะตอนโทรครั้งล่าสุดอะใครพูดอะฉันเองฟินเลยเจอตัวลอยแล้วใช่ไหมดีฟังนะนำโทรขึ้นมาแล้วฉันขึ้นไปถึงห้องมารีนคอนโทรลไม่ได้นายต้องหาทางจากตรงนั้นเองเข้าใจไหมพระเจ้าใช่และพาไอ้ผู้ดีอังกฤษขี้จิบชานั้นมาด้วยมันจะหมกตัวอยู่แต่ในนั้นไม่ได้คัสยังอยู่ไหมเนี่ยถ้าแกไม่ตอบแล้วก็ฉันเริ่มกังวลแล้วนะลอยมันหงุดหงิดเหรอหรือว่าอะไรให้ฉันคุยก็ได้มาเดี๋ยวคุยให้คัสเกิดบ้าอะไรขึ้นวะลอยไม่อยู่กับเราแล้วพระเจ้าเขาไม่รอดเหรอฉันมาช้าไปเวนเอ้ยเสียใจด้วยคัสเราทุกคนรักลอยไม่ต่างกันฉันปล่อยให้เขาตายไม่นายทำทุกอย่างแล้วนายกลับไปหาเขานายไม่ได้ผิดอะไรคาสไม่มีใครผิดเลยฟังนะฉันเสียใจด้วยแต่เราต้องไปจากนี่เราต้องหาทางไปจากนี่ให้ได้โอเคเราต้องไปจากนรกบ้านนี้ให้ได้ดีนายต้องหาทางข้ามไปอีกฝั่งนึงไปที่ห้องมารีคอนโทรลถึงได้ติดต่อมาด้วยโอเคไหมโทรมาโอเคได้โอเคครับทุกคนรักลอยหมดเลยนะไปนะเพื่อนเสียใจด้วยคือที่เสียใจที่สุดก็คือเราไม่สามารถนำศพของลอยเนี่ยกลับไปทำพิธีได้นะฮะคือต้องทิ้งไว้ตรงเนี้ยแต่ดีอย่างนึงคืออย่างน้อยลอยก็มันได้กลายเป็นเหมือนไอ้ตัวพวกนั้นนะฮะโอเคเฮ้ยผมไม่ได้เศร้านะแต่มันดิ่งเฉยคือก็รู้แล้วว่าลอยไม่น่ารอดอ่ะบทตัวละครลอยแม่งคือแบบเขียนมาให้ตายอ่ะมาอย่างน้อยเราต้องรอดนะฮะเหลือกันแค่3คนแล้วบรูดี้ฟินเลย์แล้วก็เราทางไหนวะเนี่ยกูอ๋อเลื่อน
ไม่ใช่เลื่อนปีนขึ้นฮึบเกาะได้ไงวะเนี่ยงงวะเอาเว้ยสู้ๆคาสนายทำได้ต้องผ่านไปให้ได้เนี่ยแหละคือการสูญเสียสู้ๆเป็นแรงผลักดันโอเคต้องไปแล้วก็เกาะไว้ฮึบฟักโอ้โหยัยยังไม่ล่วงโอเคไปที่ห้องมารีนคอนโทรลช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ๋อเกาะข้างบนครับโอเคอู้แข็งแรงมากเลยนะเนี่ยเกาะได้ไงวะเฮ้ยพี่ธีรเดชอย่านะมึงอะไรคือธีรเดชพี่เคลน จะบ้าเหรอยังจะเล่นมุกอีกพี่ธีรเดชอย่าล่วงนะพี่ธีรเดชเออใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปช้าช้าได้พาเล่มงามเฮ้ยเอาอีกแล้วไอ้ใบเวนแม่งเหมือนพายุเลยอ่ะโอ้โหโอเคส่งตัวไปลำบากชิบหายเอ้ยพี่ธีรเดชกูเอียงแล้วยังไงเนี่ยไปต่อแล้วพี่ธีรเดชรับมือเราไม่ไหวแล้วรับน้ำหนักเราไม่ไหวโอเคเออพี่เคลนมาพามาส่งถึงที่เลยป่ะเนี่ยเฮ้ยเอาโอ้ยมึงให้กูไปดีๆไม่ได้หรือไงวะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยมันจะถึงอยู่แล้วโอเคฮึบเกาะโอ้ยโอ้โหไอ้มันจะเอาอีกมามึงเข้ามาไอ้ระยำเลยปีนขึ้นโอ้โอ้ยโอเคล่อตัวไปโอ้เกือบตุยโอ้มันอยู่ใกล้ไอ้นี่ด้วยไงมันก็เลยเหมือนจะพังนะครับเกือบพังแล้วเมื่อกี้ยังดีเราข้ามมาได้เอาละทีนี้ก็เดินหน้าไปเรื่อยๆโหพังเป็นทางเลย Fuck. เอ้ยโอเค หยาบตลอดทางตัวละครเราเนี่ยมารีนคอนโทรลเออดีอย่างน้อยก็ไม่ไกลมากใกล้ๆเลยคืออะไรเนี่ยคำเตือนเหรอเนี่ยคำเตือนสวิตช์นี้ใช้ในภาวะฉุกเฉินเท่านั้นนะครับผม Tension Leg Cable Control เนี่ยจะใช้ก็ต่อเมื่อเราต้องเปิดสวิตช์ก่อนนะครับผมโอเคเปิดสวิตช์ก่อนว่าแต่สวิตช์มันอยู่ไหนวะเดี๋ยวก่อนอ๋อห้องนี้ไฟมึงอย่าติดมึงอย่าดับดิอีเวนพระเจ้าโรเปอร์โอ้โหยังไม่ตายเลยโอเคช้าๆแล้วกันนะไหนก็แค่ต้องโทรกลับไปใช่เอาละมาลุยกันเพื่อนโรเปอร์เหรอใครวะไม่รู้จักผมเคยคุยกับมันเปล่าวะแต่ตัวละครรู้จักนะฮะฟินเลยฉันมาถึงห้องมารีคอนโทรลแล้วฉันไม่ได้อยู่คนเดียวพระเจ้าเล่นอีกเหรอเอาเปล่าไม่ใช่พระเจ้าคือแบบลูเปอร์น่ะเขาโคตรเละเลยคาสฟังนะเราจะผ่านไปด้วยกันโอเคไหมโอเคบอกมาต้องทำไงมันมีสวิตช์สองอันอันแรกเนี่ยอยู่ที่แผงควบคุมต้องไปสับสวิตช์แล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบแมนนวลสับเสร็จปั๊บโทรมาหาฉันเดี๋ยวจะบอกขั้นต่อไปให้โอเคตามนั้นโอเคครับสับสวิตช์ก่อนใช่ไหมดูว่าจะโอ้โหดูไกลๆก็ไม่ได้โอเคขอโทษนะพวกขออนุญาตนะเลนิกฮะอะไรเลนิกบอกมันอะไร
ไปให้พ้นฮะนี่ฝีมือเล่นอีกเหรอเอาชิบหายแล้วมึงอย่าบอกนะว่าเล่นอีกอยู่แถวๆเนี้ยเคลียร์แล้วมึงโอ้เล่นอีกแม่งมีประเด็นกับเราอยู่ด้วยตายโหแล้วโอเครีบเลยครับลูเปอร์บอกว่าเลนิกเป็นฝีมือของมันงั้นแสดงว่ามันอยู่ไม่ไกลแล้วมันอยู่แถวนี้เนี่ยแหละถ้ามันเจอเรานี่ชิบหายเลยครับแม่งไล่ยันขุมนรกอะสับขึ้นเป็นไงโอเคติดต่อฟินเลย์นะฮะโทรกลับไปเรียบร้อยแล้วโอเคฟินเลย์สวิตช์เปิดเรียบร้อยแล้วยังไงต่ออาล่ะต่อไปนายต้องไปเติมน้ำให้ท่วมโบ๊ะหมายถึงเติมให้เต็มเลยนะในโบ๊ะมันมีทั้งน้ำมันมีทั้งก๊าซเต็มเลยไม่ใช่เหรอถ้าอย่างนั้นมันไม่แย่เหรอเราไม่มีทางเลือกแล้วแท่งขุดเจาะนี้มันกำลังจะจมแล้วต้องเติมน้ำให้เต็มโบ๊ะเลยนั่นแหละโอกาสของเราแล้วบรูดี้ว่าไงล่ะเขาไม่ได้อยู่ข้างล่างเหรอเขาอยู่ข้างนอกแล้วเขาทำส่วนของเขาแล้วเราก็ทำส่วนของเราเลนนิกเขากำลังมาบอกเขาให้ไปให้ผลอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะลูเปอร์น่ะโอเคช่างมันนายต้องตรงไปที่ห้องพรทูนเดี๋ยวนี้เลยโอเคโอเคแข็งใจไว้อ๋อก็คือต้องเติมน้ำให้เต็มพรทูนให้เต็มโบ๊ะนะครับผมถ้าเติมไปมันไม่ท่วมหรอไม่รู้ดิหลักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ผมไม่ได้เรียนมามันนานมากแล้วล่ะ เคยเรียนแหละแต่ว่ามันนานมากแล้วผมจำไม่ได้แล้วมันน่าจะแบบเกี่ยวกับแรงตึงผิวหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นโดยที่มันยังมีน้ำมันกับแก๊สอยู่อาจจะไม่เกิดแรงลอยตัวก็ได้เป็นไปได้นะ โทรกลับนะฮะเรียบร้อยแล้วเอาละเสร็จละนั่นแหละเหลวซีเหลวซีเหลวซีอะไรอ่ะขยับแล้วมันกำลังขยับได้ผลไหมฟักเยโอเคได้ผลขอบคุณพระเจ้าฟินเลย์วู้แล้วไงต่อบรูดี้มีแผนอยู่ไปเจอกันที่ไอ้แท่นสว่านโอเคเจอกันที่นั่นได้เลยโอเคครับโอ้ยแม่งโอ้โหอะไรของมึงอีกวะไอ้อย่ามาจับกูอีเวนนั่นนั่นนั่นไม่จบไม่จบโอ้โอเครอดตัวไอ้บ้าเอ้ยอะเปิดประตูมาแล้วลงไปหาฟินเลนะฮะคาสซูดเหรอทำไมคุณถึงไม่คอยดูพวกเขาเลยลูกสาวเรานะคุณเป็นอะไรเนี่ยนี่ฉันกำลังบ้าเหรอเนี่ยโอเคมึงกำลังบ้าแล้วใช่มึงเริ่มบ้าแล้วอยู่นานไม่ได้แล้วเสร็จจากนี่ไปพบจิตแพทย์ด่วนเลย ให้ตายเหอะโอเคทางนี้เย้ยน้ำเข้ามาอีกโอ้โหชีวิตกูนี่แม่งอะไรหนาวะเนี่ยโอ้ทางไหนวะเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวรอดไปให้ได้น้ำมันท่วมนะฮะมันท่วมเพราะว่าเราไปสับสวิตช์แน่ๆเลยอ่ะนี่ไงโอเคบ้าเฮ้ยเกือบไปแล้วเราไปปรับระดับน้ำไงเพื่อให้แบบว่ามันลอยตัวได้ตามแผนนะฮะเสียงบ้าบอคอแตกเลยวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเสียงไม่ชอบมาพากลเลยนะเวนเอ้ยเอ้ยน้ำขึ้นไอเวนมึงอยากขึ้นตรงนี้เฮ้ยเร็วขึ้นเร็วมืดก็มืดโอเคประตูนี้แหละต้องเปิดได้ละเรียบร้อยทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ละบ้างเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหแล้วทางนี้แบบน้ำขึ้นมาอีกโอ้โหตายแล้วกูเอ้ยไปจมวายไปโคตรสู้ชีวิตจังหวะนี้สมบุกสมบันมากโอเคอ๋อพักหายใจ
ฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงบ้าอะไรวะอยู่บ่อนึงว่ายน้ำได้อ่ะค่อยไปครับผมมืดมากมองไม่เห็นเลยไอ้นี่ไงหายใจได้โอเคมีแบบนี้แสดงว่ามันไกลแน่ๆไอ้พักหายใจก่อนโอ้โหสภาพเห็นฟันเลยมึงเสียใจด้วยเพื่อนเดี๋ยวเราจะรอดในส่วนของพวกนายให้พวกนายไม่ต้องห่วงนี่ตรงนี้ได้ปะไม่ได้ติดเพดานวายต่อยาวๆเลยตัวละครเรากลั้นหายใจได้นานอยู่แล้วนี่แหละโอเคโอ้ยพระเจ้านี่มันฝันร้ายชัดๆเลยอะใช่ทำบุญล้างซวยเลยถ้ารอดไปได้เนี่ยโทรศัพท์ใครโทรอีกวะแม่งมึงโทรมาตลอดเลยคาสซูดไมเดียนซูดอะไรอะอยู่ไหนนะซูดซูดหลอนแล้วกูเริ่มหลอนแล้วเริ่มหลอนแล้วแม่งอะไรวะเอาเปิดไม่ได้อ๋อต้องเปิดแบบนี้โอเคทางนี้ต่อตามทางเลยโอเคทางขวาโอ้ยเฮ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 ้ยอะไรอีกล่ะนี่ใครเนี่ยรอบเนี้ยโอเคทางยาวมีแสงหลังประตูด้วยเอ้าล่วงอีกโอ้โหกูอะไรดังหนาวเนี่ยตามกระแสน้ำเลยครับนี่ผมไม่ได้บังคับนะเนี่ยว่ายตามกระแสน้ำเลยแล้วมันไกลกว่าเดิมปะวะชิบหายแล้วโหยังไกลอ่ะโหไกลโคตรพระเจ้าหายใจก่อนหายใจก่อนเลยโอเคไม่เงยอย่าไปคิดถึงมันอย่าไปคิดถึงมันโอเคคุมสติไว้ทำดีมากคาสตั้งสติไว้สถานการณ์แบบนี้นะครับผมสติต้องมาก่อนเลยสติไปนี่คือชิบหายครับผมเราตายแน่สติมาปัญญาเกิดสติตะเลิดนี่คือชิบหายไววอดยุ่ยอะไรกะชิบหายแล้วนี่โอ้โหมึงไม่มีทางหนีหรอกกูจะฉีกกระชากมึงให้เป็นชิ้นชิ้นและกินมันทีละชิ้นชิบหายแล้วนี่โอ้โหเดี๋ยวจะไม่เจอมึงแล้วไอ้เวเลยโอ้ยอย่านะมึงลาก่อนไอ้เพื่อนรักหน้ามึงสิอีเวนอย่าปล่อยให้กูตายไม่ใช่ที่นี่นั่นเนี่ยตายไปซะไอ้เหี้ยห่วยโอ้โหนึกว่าจะไม่เจอแล้วเลนนิกพระเจ้าช่วยกล้วยตากไปตายซะอีเวนเอ้ยไอ้สารเลวไอ้ชั่วจะต้องไปจากที่นี่ให้ได้โอเคนี่ไงถึงแล้วเรียบร้อยรอดถึงยังวะเนี่ยถึงแล้วนี่นี่ไงฟินเลขอบคุณพระเจ้าฟินเลเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุยกับใครอยู่เหรอฟินเล่เอาทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะเอามือไก่หน้าผากเลยเดี๋ยวก่อนฮัลโหลอ่ะไหนคุยกับใครคาสไหนทำได้บลูดี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะฟินเล่ดูกลัวไงไม่รู้อ่ะฟังนะคาสไม่มีเวลาแล้วมันมีทั้งน้ำมันแล้วก็ก๊าซเต็มไปหมดเลยมันกำลังท่วมมันจะรันไปตามท่ออะไรของนายน่ะฉันอยู่ที่ใต้ห้องโบ๊ะฉันเหลือแค่ไม่กี่นาทีแล้วฉันหยุดมันไม่ได้แค่นี้มันจะกลายเป็นระเบิดเวลาถ้ามันสปาร์กเมื่อไหร่แล้วก็
ชิบหายไหนต้องหาทางออกให้ได้นายหาทางขึ้นมาได้ไหมฉันไปไม่ได้คลาสทำไมอ่ะฉันกลับไปไม่ได้แล้วพวกไม่เดี๋ยวสิเฮ้ยฉันเสียใจนายต้องหาทางเองแล้วเดี๋ยวฟังก่อนฉันจะไปรับโอเคไหมไม่อย่านายมาไม่ถึงครึ่งหรอกมันท่วมหมดแล้วมีแก๊สด้วยเต็มไปหมดเลยมีอุปกรณ์ดำน้ำไหมอ่ะมีก็ใช้มันสิวะมันมีน้ำมันคลาสมันจบแล้วมึงอย่าพูดแบบนี้นะเว้ยฉันเตรียมใจต่อลงมาแล้วเพื่อนเวเนยฉันเสียนายไปไม่ได้เพื่อนฟังนะฉันจะไม่เป็นไรคลาสฉันจะกลับไปอยู่ที่สกายแล้วนายอาจไม่ได้เห็นแบบนี้นะพวกมันทั้งโล่งแล้วก็สงบนายต้องรอดไปให้ได้ทุกอย่างจะไม่เป็นไรฟังดูดีเลยนะนายต้องไปให้ได้นะสักวันหนึ่งนะไม่ล่ะอีเวนเอ้ยกูไม่ไหวนะอีกแน่คาสนายและฟินเลต้องรอดไปให้ได้เข้าใจไหมอย่าปล่อยให้เธอทำอะไรโง่ๆบลูดี้บลูดี้คาสอย่าทำอะไรโง่บลูดี้ฉันอยู่นี่ฉันจะไม่ทิ้งนายแน่ฉันอยู่นี่ละเพื่อนกลับบ้านไปบลูดี้พระเจ้าโอ้ตายว่ะเสียไป2คนละมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ไงอ่ะแล้วต้องทำไงต่อฟินเลยช่างแม่งสิเขาตายแล้วเธอคิดว่าไม่สำคัญเหรอเขาพร้อมตายมาเสมอเขาเตรียมตัวมาแล้วนายเห็นไหมเราก็ไม่มีอะไรแล้วไฟฟ้าที่พอนทูนความหวังลิบลีมีแต่พวกสัตว์ประหลาดเต็มไปหมดเราพยายามทำทุกอย่างแล้วเท่าที่ทำได้จะเย็นก่อนหมายเขาว่าไงอ่ะหมายเขาว่าฉันจะจบเรื่องนี้ฟินเล่เดี๋ยวเฮ้ยกลับมานี่ฟินเล่ชิบหายไปไหนวะอยู่บอกนะว่าจะระเบิดอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟินเล่เดี๋ยวกลับมานี่ไม่ฉันจะได้เห็นความจริงชิบหายฟินเล่จะระเบิดที่นี่เวละเอ้าทางไหนวะเนี่ยโอ้ทางนี้โอเคเปิดเอ้ยช่างหัวแม็กเลลี่ฉันจะไม่กลายเป็นพวกนั้นแน่ๆได้ยินไหมทางไหนวะโอ้โหแม่งล็อกอีเวนเอ้ยอ่ะขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้อ๋อนี่ขึ้นทางนี้ปีนออกโอเคโอ้ฟินเล่ฟินเล่อย่านะมึงเวนเอ้ยเวนเราหาทางออกได้ใจเย็นก่อนเฮ้ยๆเอาลงลิฟต์ไปแล้วนายอย่ามาล้อเล่นเลยไม่มีทางอื่นแล้วชิบหายฟินเล่แม่งสติแตกแล้วฟินเล่แม่งบ้าไปแล้วเฮ้ยแล้วกูล่ะเพื่อนกูก็ตายนะเฮ้ยมึงทำอย่างนั้นกูก็ตายด้วยเลยดิทางไหนวะเนี่ยมาทางนี้โอเคไอ้บ้าเอ้ยทางนี้หาบันไดลงได้ปะวะเหมือนจะไม่ได้นะเดี๋ยวก่อนเหมือนจะไม่ได้โอเคนี่ไงบันไดลงฟินเล่ใจเย็นก่อนเราค่อยๆ คุยกันดีกว่าพระเจ้าโอ้โห Finally ฟินเล่ไปอยู่นู่นไงเจอแล้วอุ้ยถังฟินเล่เฮ้ยมึงอย่าทับกูนะเว้ยฟินเล่
โอ้จะไปตรงนั้นนะฮะเหมือนแกนกลางเวนแล้วเอ้าเครนถล่มฟิเล่ไม่เอาโดนทับเหรอไหนอะอ๋อนี่อยู่นี่อยู่นี่พระเจ้าฟิเล่ fucking hell ให้ตายเหอะคาสจะอยู่นี่จะอยู่นี่ฟิเล่จะอยู่นี่แล้วคาสฉันนายได้ยินเสียงใครไหมเมื่อตอนที่มาใกล้ๆอ่ะใครเหรอหมายถึงอะไรอ่ะฉันได้ยินเสียงเมียภรรยาของฉันอ่ะฉันแค่ต้องกลับไปหาเธอให้ได้ฟินเลยแล้วก็ลูกฉันด้วยฉันได้ยินเสียงลูกชายฉันเขายังตัวเล็กอยู่เลยฉันได้ยินเสียงเขากำลังร้องเพลงเราคงไม่ได้เห็นพวกเขาอีกแล้วคัสไม่เดี๋ยวก็มีเรือมาแล้วไม่ใช่เหรอเธอบอกเองอะพระเจ้าคัสเราพวกเขาไม่มาแล้วเดี๋ยวนะฟิเลฉันไม่รู้ว่าต้องทำไงอะเราต้องไปเชิญหน้ากับมันคัสหมายเขาว่าไงอะเรากลับไปไม่ได้แล้วเราไม่ได้แล้วแต่มันทำได้อะไรนะมันจะไม่หยุดมันจะไม่ได้หยุดแค่นี้แน่ๆนายต้องกล้าหาญเข้าไว้เผชิญหน้ากับมันนายช่วยตัวนายเองไม่ได้แต่นายช่วยพวกเขาได้พระเจ้าฟินเลย์นายอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปถ้ามันไปถึงฝั่งได้แล้วก็นายรู้ใช่ไหมว่าฉันพูดถูกน่ะใช่ฉันพูดถูกมาเสมอนั่นแหละพระเจ้าอ๋อก็คือพลีชีพเหรอเฮ้ยก็ได้ก็ได้ก็ได้โอเคเพื่อคนข้างหลังเอ้าพลีชีพว่ะเฮ้ยเอาจริงดิเดี๋ยวแล้วที่ทำมาทั้งหมดนี่คือศูนย์เปล่าเลยเหรอเอ้าก็คือไม่มีใครมาช่วยเราแล้วครับคือเหมือนกับว่าแท่งขุดเจาะนี้เนี่ยมันอยู่กลางทะเลแล้วก็มันอยู่ไกลเกินไปอ่ะไม่มีใครมาช่วยเราแสดงว่าไม่มีใครส่งสัญญาณความช่วยเหลือไปเลยเว้ยตั้งแต่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นน่ะเอาชิบหายพลีชีพว่ะเอาจริงดิเอามาโผล่ไหนวะเนี่ยอันนี้เข้ามาข้างในแล้วใช่ปะโอ้ my god ก็คือยังไงก็ไม่รอดอ่ะอย่างน้อยก่อนจะตายเราก็ได้จัดการไอ้ตัวสิ่งนี้นะครับผมไม่ให้มันไปขึ้นฝั่งได้ปกป้องลูกหลานปกป้องเมียเราได้ให้ตายเหอะพระเจ้าเราไม่มีโอกาสเลยเหรอไม่มีทางเลือกอื่นเลยอ่ะนอกจากต้องทำแบบเนี้ยคือแท่งขุดเจาะนี้มันเต็มไปด้วยน้ำมันด้วยนะฮะแค่จุดไฟนิดเดียวนี่คือระเบิดอ่ะพร้อมระเบิดอ่ะเหมือน C4 ลูกใหญ่ดีๆเลยอ่ะฉันเสียใจนะซุดฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆจุดไฟนี่คือระเบิดเลยนะโอ้โหเชี่ยเอ้ยเอาจริงดิโอ้มันบังคับเลยนี่ว่าเอาวะเพื่อลูกเมียต่อให้เราจะไม่รอดอย่างน้อยลูกหลานเราพลเรือนประชาชนก็รอดนะฮะเราไม่ได้ตายสูญเปล่าเราตายเพื่อพวกเขาเพื่อคนรุ่นหลังจะได้มีชีวิตรอดต่อไปตายอย่างฮีโร่จุดไฟมาตายด้วยกันดีกว่าไอ้สารเลวพลีชีพอย่างฮีโร่เรียบร้อยระเบิดเลยแท่นขุดเจาะก็เหมือนกับ C4 ดีๆนี่เองนะฮะยังไงวะ
จำฉันได้ไหมโทษทีนะที่รักรู้จักฉันด้วยเหรอคุณไม่ควรพูดแบบนั้นนะมันนานมากแล้วคาสเดี๋ยวก่อนนะใช่ซูซานเลฟเฟอร์ตี้หรือเปล่าเนี่ยให้ตายเหอะใช่แล้วคุณดูไม่เปลี่ยนเลยนะก่อนนะจมูกเหมือนเดิมเลยดูเหมือนมีใครบางคนใส่กำจมูกนายนะอะไรวะเนี่ยเสียงในหัวหรือเปล่าฉันติดหนี้เลี้ยงเหล้าพี่บึกแล้วพระเจ้าคาสเพราะฉันกำลังคิดถึงเรื่องลอยตอนนี้หรือเปล่าเนี่ยเขาดูแลผมผมต้องถือคุณเลยนะเนี่ยก่อนนะสวยซะอย่างใช่ผมกำลังหาความสวยคุณอยู่นี่ไงหุบปากไปเลยผมคิดกับคุณจริงๆนะที่รักผมโคตรรักคุณเลยรักมากกว่าอะไรในโลกนี้ซะอีกคุณบ้าไปแล้วเหรอเนี่ยคุณเป็นคนดีนะโดยรวมแล้วนะแต่งงานกันไหมฮะอะไรนะแต่งงานกับผมไงมีลูกด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันโอเสียงในความทรงจำนะครับผมในอดีตตอนเจอกับซูซานครั้งแรกเธอสมบูรณ์มากเลยเหมือนคุณเลยแหละขอบคุณพระเจ้าแต่ตาเหมือนคุณเลยนะตาเหมือนพ่อเหรอฉันรู้ว่าคุณอยากให้เขาได้เห็นเธอไม่เป็นไรหรอกไอ้แก่นั่นไม่สนใจผมด้วยซ้ำทำไมต้องแคร์คุณด้วยล่ะเขารักคุณในแบบของเขาน่ะผมไม่ทิ้งคุณหรอกซุดผมอยู่ข้างคุณเสมอและอยู่กับลูกตลอดไปคือคาสตายแต่ผมสงสารคาสอย่างหนึ่งคือสงสารลูกด้วยสงสารเมียด้วยคือเมียไม่รู้นะฮะว่าตายอ่ะเพราะว่าไม่มีข่าวไปบอกเลยอ่ะไม่ได้ออกทีวีไม่ได้แบบลงข่าวอะไรเงี้ยแต่อีกไม่นานนะผมว่าก็ได้รู้แหละเอ้าแล้วเดี๋ยวนี่คืออะไรเนี่ยมาโผล่นี้ได้ไงวะคืออะไรวะอ๋อภาพแต่งงานเฮ้ยอยากเห็นหน้าคาร์ดอ่ะยังมันมืดจังเลยวะเปิดไฟฉายได้ไหมเนี่ยไม่เห็นด้วยมีภาพอื่นไหมนี่ไงบนโต๊ะอ๋อนี่สุดนะครับผมสั้นลูกสาว2อ๋อโอเคลูกสาวคนที่2เพิ่งเกิดโอเคครับมีรูปอื่นด้วยโอ้นี่มันรูปคนจริงเลยนะเนี่ยเอาคนจริงๆมาทำเลยเนี่ยนะฮะอันนี้รูปวาดของลูกสาวเราวาดติดไว้นี่ไงใช่ครับผมจำภาพนี้ได้ไอ้ที่เรากับเมียทะเลาะกันในภาพแฟลชแบ็คล่าสุดด้านนี้ก็คงจะเป็นเมียเรานอนอยู่โอ้โหนอนแก้ผ้าป่ะวะกูยังจะหื่นอีกไม่ได้หื่นจะบ้าเหรอแล้วไงต่ออ่ะประตูเหรอหาลูกสาวฝากจุ๊บลูกๆด้วยนะบอกพวกเขาว่าผมจะกลับมาทันวันคริสต์มาสขอโทษนะซุดอ๋อก่อนจะไปที่แท่นขุดเจาะไงโอเคครับนี่คาสฉันขอโทษนะที่พูดรุนแรงกับคุณน่ะฉันอยากส่งสิ่งนี้ให้คุณแค่จะบอกว่าเราผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ฉันรู้ว่าเราต้องทำได้แค่ดูแลตัวเองด้วยและพาพี่บึกกลับมาให้ได้ครบ 3-2 ฉันคิดถึงคุณนะแล้วก็รักคุณมากลูกๆก็เช่นกันฉันยังโกรธเรื่องของรอยอยู่นะแต่ว่าเขาก็เป็นคนดีฉันก็รู้ว่าเขาจะดูแลคุณได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่เป็นไรเราจะผ่านไปให้ได้แค่อยากบอกเรื่องนี้กับคุณแค่อยากให้มั่นใจว่าคุณจะกลับบ้านกลับมาหาเราฉันรักคุณนะคาเมลอนแม็กเลลี่อ๋อนี่ชื่อจริงเรานะฮะดูแลตัวเองด้วยนะหนุ่มหล่อของฉันที่รักของฉันโอ้โหเชี่ยดิ่งเลยว่ะ
เมียให้อภัยนะครับผมโอ้ดิ่งจริงครับผมว่าจะไม่ดิ่งนะก็คือสรุปแล้วเมียเราให้อภัยนะครับผมคือตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ที่คาสเนี่ยอยู่ที่แท่งขุดเจาะนะครับผมคาสเนี่ยคิดมาตลอดว่าเมียเนี่ยยังโกรธอยู่โกรธที่คาสเนี่ยรับงานนี้แล้วก็ทิ้งลูกทิ้งเมียไปทำงานที่แท่งขุดเจาะแล้วก็โทษตัวเองมาตลอดว่าเป็นเพราะเราเป็นเพราะเราเห็นไหมตั้งแต่ตอนที่สัปปะหลาดมันบุกมาที่แท่งขุดเจาะเนี่ยคาสนี่ได้เสียงในหัวเกี่ยวกับเรื่องที่แบบทะเลาะกับซูดอะไรเงี้ยผิดใจกับซูดอะไรประมาณนั้นนะครับผมมันเลยเหมือนกับเป็นแผลในใจอ่ะที่ตนเองน่ะตัดสินใจพลาดที่มาทำงานนี้นะครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยซูดเนี่ยให้อภัยคาสนะครับผมก็คือมองว่าคาสเนี่ยเป็นคนดีก็คือที่ยอมทำงานนี้เนี่ยก็เพื่อช่วยลูกช่วยเมียนะครับผมอยากให้มีเงินอะไรประมาณนั้นน่ะก็เลยให้อภัยก็คือไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองอะไรเลยแต่ตอนนี้คาสก็ไม่อยู่แล้วนะครับตายแล้วยอมพลีชีพเพื่อช่วยทุกคนที่อยู่บนฝั่งโอ้โหดาวเลยวะผมดาวตรงที่คาสเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเมียให้อภัยตัวของคาสเนี่ยผมดาวตรงนี้นั่นแหละคืออย่างน้อยเนี่ยก่อนตายเนี่ยถ้าคาสได้รู้ว่าเมียเนี่ยให้อภัยตัวของคาสเนี่ยผมว่ามันน่าจะดีกว่านี้อันนี้แบบคาสเขาไม่รู้ไงแสดงว่าเมื่อกี้ที่เป็นคำพูดของซูดเนี่ยน่าจะเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายนะครับฉบับล่าสุดที่ซูดเนี่ยจะส่งมาให้คาสโอเคครับก็จบไปแล้วนะสำหรับ Still Wake the Deep นะครับผมปิดโปรเจกต์ไว้แต่เพียงเท่านี้เล่นจบจนได้โคตรยาวเลยน่าจะต้องตัดแบ่งนั่นแหละนะครับผมโอเคเพราะว่าถ้าลงทีเดียวเนี่ยมันจะไม่เป็น 4K นะครับผมก็อาจจะแบ่งเป็น2พาร์ทนั่นเองนะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมลงไม่ขาดช่วงกันล่ะนะครับผมลงวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับผมก็ตามนั้นเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Still Wake the Deep ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้ความบันเทิงในคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในโปรเจกต์หน้านะครับผมใครที่ไม่สปอยใครที่ให้กำลังใจก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมโปรเจกต์นี้ผมมองมานานมากตั้งแต่ตอนบวชแล้วล่ะอยากเล่นนะครับตอนมันออกมาใหม่ๆเนี่ยตั้งแต่ Day 1เลยแต่ว่าไม่ได้เล่นนะครับติดบวชอยู่ยังบวชอยู่เลยโอ้โหศึกปั๊บทำปุ๊บเลยโอเคครับก็เจอกันใหม่กับโปรเจกต์หน้านะครับผมจะอะไรมาทำก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะโอเคและเจอกันใหม่ในโปรเจกต์หน้าสำหรับโปรเจกต์นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Skeletic Time Goodbye และเจอกัน Here we go